ู้ชมคะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการล้อปมข่าวนะครับวันนี้อาจารย์จักรยังไม่มายังไม่มาค่ะอาจารย์ตุลก็มาอีกแล้วนะไม่ใช่อาจารย์หนูนะครับยังไม่ใช่ไม่ใช่รับสักยันทั่วระดับจักรไหมไม่รับไม่รับครับสักหมายจะดีนะคุณทำไมฮะอาชีพอื่นที่แบบว่าดูแล้วแบบมีคนศรัทธาเนี่ยสักยันหมอดูอะไรอย่างนี้เราควรจะไปเป็นนะแต่สักนี่ก็ต้องสักให้ถูกต้องนะผิดบ้างเมื่อไหร่นี่ผิดแล้วแก้ไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวของขึ้นนะใช่ใช่ไหมคะครับวันนี้นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกับล้อปมข่าวกับเราได้ FC อาจารย์จักรด้วยเหมือนกันนะคะขอเรียกร้องเลย4825118นะคะเริ่มเรื่องแรกเลยก็ยังเป็นห่วงพี่น้องชาวใต้อยู่นะถึงแม้ว่าน้ำท่วมจะลดแล้วแต่ว่าความเสียหายที่กราบตามมานี่มันเยอะมากบางบ้านนี่บอกว่าที่นอนที่เนินนี้ไม่ได้เลยของเครื่องใช้ก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะน้ำมาเร็วแล้วก็แรงมากมาแบบไม่ให้ทันตั้งตัวกระพริบตาอีกทีนึงอ้าวตัวเองจมน้ำแล้ว แล้วแค่เอาตัวเองตะเกียกตะกายขึ้นไปอยู่บนหลังคาเนี่ยก็เก่งแล้วเมื่อวานนี้ก็นึกแล้วนะเอ๊ะเมตรนึงมันเท่าไหร่2เมตรเท่าไหร่ต้องไปอยู่ชั้นไหนของบ้านน่ะคิดไปแล้วนะของคุณสัตกมล2เมตรนี่เกินแน่นอนเกินแน่นอน2เมตรนี่อยู่ไม่ได้เป็นคนต่ำกว่ามาตรฐานยิ่งด้วยนะฮะคือเมตร50นี่ก็ต้องรีบไปแล้วล่ะไม่เป็นไรเมตรนึงไปแล้วเพราะว่ามันจะขับรถไม่ได้แล้วไงคุณตูนใช่มั้ยเรื่องของพาหนะเนี่ยสำคัญแล้วที่เราเห็นคือภาพของการจมของรถเนี่ยเยอะมากเลยประกันจะยังไงกันเนี่ยเพราะเยอะมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญโรคที่ตามมาคือโรคอะไรนะพวกมือเท้าเปื่อยฉี่หนูแล้วก็อะไรทางเดินอาหารหลายเรื่องต้องระวังเมื่อกี้จะพูดอะไรกับเรื่องของประกันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นประกันชั้น1 อันนี้ครอบคลุมแต่ชั้น2แล้วก็ชั้น3เนี่ยก็อาจจะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนกันไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวใต้กันต่อนะคะสำหรับเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะมีมาอีกกรุงเทพเนี่ยเขาบอกไง15-16นี้ฝนตกนะเนี่ยตจว16-18จ้าอาจจะมาอีกรอบนึงนะคะอย่างน้อยก็มีโอกาสได้พักหายใจหายคอแล้วก็เตรียมไปไม่รู้ตอนนี้โรงพยาบาลบางสะพานก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วละนะคะก็คงมีประชาชนไปใช้กันเยอะแล้วก็ที่สำคัญในโรงพยาบาลนี่เป็นศูนย์กลางนะจะเจ็บจะป่วยจะอะไรก็ต้องโรงพยาบาลกันแต่ที่ยังน่ากลัวอยู่คืออะไรครับจระเข้ไม่ใช่จระเข้ไม่ใช่เล่นดนตรีไทยจระเข้น้องอะไรนะน้องนาเดียโอ้จะไปชื่อพ่อจังละไม่ชื่อจริงน้องนาเดียอ๋อเหรอชื่อเล่นล่ะชื่ออีสาวคือชื่อจริงเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนนาเดียแล้วเพื่อนเรียกชื่ออะไรคะน้องจะบอกน้องนาเดียน้องนาเดียไหนดาวกระจายอันนั้นนาเดียคนอันนี้นาเดียจระเข้ชื่อเล่นชื่อสาวตัวเดียวกันชื่อเล่นชื่อสาวเพื่อนเรียกสาว5เมตรเนี่ยนะ5เมตรตัวใหญ่ด้วยโอ้ใครไปเรียกเขานาเดียน่ารักน่าชังเนาะนี่ดูหน้าตาหน้าตาพร้อมหิวเต็มที่น้องนาเดียเนี่ยก็คืออาศัยอยู่บริเวณชุมชนที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้นะฮะก็คือเป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่นะครับพอสวนสัตว์เปิดคืออะไรเขาก็อยู่ของเขาคืออยากจะไปไหนก็เดินไปช้อปปิ้งเดินไปได้ไปทักไปใช่เดินไปทักทายเอ้ยเจอกวางฮัลโหลอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีหิวก็งามก็เป็นเพื่อนกันได้แป๊บนึงนั่นนะฮะนะคะนาเดียก็อาศัยอยู่ในสวนสัตว์เปิดจึงมีความสุขแต่ตัวที่โดนลอกไปนั้นน่ากลัวมากเลยคุณตูนนี่ไม่ใช่นาเดียนะเห็นมีตลกร้ายเห็นไหมครับบอกขึ้นบ้านผิดชีวิตเปลี่ยนไม่คนละตัวนะไอ้ที่ตัวขึ้นบ้านเนี่ยอีกตัวนึงแล้วตัวที่โดนเนี่ยโดนกินเนี่ยอีกตัวนึงนะก็อีกตัวนึงตอนที่ข่าวออกนี่ข่าวออกว่าไงครับหลังจากที่มีการเตือนบอกว่าเอาละกำลังจะมีจระเข้หลุดนักข่าวพาดหัวบอกว่าจระเข้ก็จระเข้จะสู้คนใต้ได้ยังไงนี่หลุดใช่ไหมจับกินซะเลยแล้วก็เป็นภาพของหัวจระเข้แล้วก็เหลือร่างแค่เซเลนเดอร์มากแล้วก็ลอกทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะมันน่ากลัวมากเลยถูกเฉือนไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนใต้ไม่ได้ใจไม้ใจระกำใจดำขนาดนั้นแต่ไม่จริงนะฮะคือคนที่เขาแลกจระเข้เนี่ยปรากฏเป็นฟาร์มเป็นเจ้าของจระเข้เองนะครับซึ่งฟาร์มนี่ออกมาเตือนก่อนบอกว่าจระเข้ของตัวเองเนี่ยหลุดแต่พอจับได้แล้วตอนนั้นตอนจับได้เนี่ยก็น้ำก็ยังท่วมอยู่เขาก็ไม่รู้จะดูแลจระเข้ยังไงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวก็เชือดจระเข้แล้วก็เอาเนื้อเนี่ยไปแบ่งให้กับชาวบ้านฟาร์มเป็นคนเชือดเองอ๋อแต่แล้วหนังก็คือเอาไปทำกระเป๋าใช่ไปขายอาจจะไม่แน่ใจว่าจะทำกระเป๋าหรือจะทำอะไรรองเท้านะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยแบ่งกันกินจริงแล้วพอชาวบ้านเห็นว่าจระเข้เหลือแต่หัวแล้วก็เขามาวางอย่างนั้นชาวบ้านก็ไปอาศัยถ่ายรูปแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชือดเองฉันก็ว่าทำไมโหดร้ายกันขนาดนั้นคุณสุรกมลครับนอกเหนือจากความทุกข์
นะครับเอาล่ะคนไทยนี่เป็นคนเก่งอยู่อย่างหนึ่งชอบเป็นคนที่มีการปรับเนื้อปรับตัวนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีหลายภาพที่เกิดขึ้นในช่วงของน้ำท่วมเอาล่ะมีภาพของคนเอาโป๊ะเอาโต๊ะมาปูแล้วก็นั่งก้งเหล้าก้งเบียร์กันยังอารมณ์ดีอยู่บนหลังคาก็ยังอารมณ์ดีอยู่บนหลังคาก็ยังทานกันอยู่นะครับแล้วก็มีภาพของงานแต่งงานที่เอาล่ะไหนๆก็โต๊ะจีนสั่งมาแล้วแล้วก็แพงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนั่งกินแช่น้ำกันเนี่ยแหละนะฮะระวังอยู่นิดเดียวก็คือสายไฟบนเวทีเนี่ย ต้องคอยระมัดระวังให้สายไฟเนี่ยอยู่เหนือน้ำตลอดเวลาใช่ค่ะอันตรายเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะถ้าเกิดว่าปลั๊กไฟแล้วก็สายไฟไปอยู่ใต้น้ำเมื่อไหร่ตรงนั้นอะไม่เหลือสักคนเลยนะเพราะโดนช็อตกันหมดเลยนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าครั้งนี้การประสานงานของชุมชนเทศบาลแล้วก็การไฟฟ้าดีเยี่ยมมากเลยนะครับไม่เกิดเหตุไม่มีเหตุการณ์ไฟช็อตไฟดูดตัดได้ทันมีแต่พระเกจิองค์นึงที่รูปนึงที่ท่านได้มรณภาพไปวันนั้นไปตรวจดูไงก็เพียงรูปนึงแต่ว่าเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำเนี่ย30กว่าศพใช่ไหมคะคุณครับใช่ครับฮะรัฐบาลเองให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็แอคชั่นเร็วมากนะครับใช่ค่ะมีการลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่ทหารไงโอ้ช่วยทุกอย่างลงพื้นที่ทหารทำทุกอย่างสะพานแบลลี่ก็ทหารนะสสสจสอะไรหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ครับทหารก็เข้าไปช่วยตำรวจก็ไปนะฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปถึงปุ๊บนั่งเรือโอเท่เลยแล้วก็มีใครมีตำรวจเนี่ยก็จูงเรือไปภาพนี้ได้รับความสนใจเหมือนกันนะฮะว่านี่คือเพลิงพระนางหรือเปล่าเอ๊ะนี่คือเพลิงพระนางหรือเปล่านี่คือการแห่เสลี่ยงออกไปอย่างนี้นะฮะแห่เสลี่ยงกันเลยทีเดียวหลายท่านที่ไม่ค่อยชอบท่านสักเท่าไหร่ก็ค่อนขอบแต่ว่าเอ๊ะนี่ท่านน่าจะไปลงลุยน้ำกันหน่อยนะใส่ท็อปบูทก็ได้สูงๆยาวๆหน่อยก็ได้มองในแง่ดีท่านอาจจะเอาไปชุดเดียวถูกไหมฮะหรือว่าลูกน้องบอกท่านอย่าลงท่านอย่าลงท่านอย่าลงท่านมีชุดเดียวท่านเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวท่านกลับบ้านไปเนี่ยนะครับเปียกมาลอกมาแลกเดี๋ยวจะเป็นหวัดก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลงพื้นที่ต้องเต็มที่ทำให้เป็นเหตุให้นายกเนี่ยไม่อยากลงพื้นที่ไงทำไมฮะนายกบอกว่าถ้าลงไปเนี่ยมีคนบอกว่าทำไมไม่มีภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปลอยคอนะคะไปเยี่ยมผู้ประสบภัยภาคใต้ในฐานะนายกรัฐมนตรีนายกก็เลยพูดกับนักข่าวเลยไปฟังเสียงนายกกันนะคะว่าเป็นยังไงครับผมพูดที่สนามที่ใต้ไปแล้วทีนึงผมบอกว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะข้าราชการหัวหน้าเนี่ยสั่งการให้ได้สำหรับดูแลนะคือโทรศัพท์มีหมดทุกอย่างโทรศัพท์วิทยุและฟังเสียงของส่วนกลางและสั่งไปจะเอาอะไรขอมาผมให้ยกระดับสามให้เงินเสียประชุมให้ไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวถ้าไปวันนี้อ่ะเลือกกี่ลำเราจะรับผมอ่ะเย้ผมไปดอนคอแล้วจีนของเนี่ยนายกบอกไงเป็นแบบนั้นยังไงอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลกี่คนรถกี่คันเรือกี่ลำรถเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกสักเท่าไหร่ต้องมาดูเพราะฉะนั้นก็อยากได้อะไรบอกมาแต่ไม่ลงไปไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เขาเดือดร้อนแล้วก็เป็นภาระนั่นเองนะถามว่ามีการประสานงานกันไหมประสานตลอดถูกไหมครับนายกเองก็นั่งหัวโต๊ะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายได้เร็วที่สุดในการตั้งศูนย์บัญชาการอย่างเป็นทางการในทำเนียบด้วยนะครับพูดถึงน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านโอ้โหอันนี้ก็หลั่งไหลกันมหาศาลเหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้อะไรดีนะที่เราจะส่งลงไปช่วยคนใต้บางคนก็ผัดข้าวผัดแกงแล้วก็ส่งไปถึงปุ๊บปรากฏบูดพอดีคืออย่าไปผัดไกลอย่างเงี้ยส่งเงินไปสิส่งเงินส่งเงินไปแล้วไปให้ชาวบ้านที่นั่นน่ะเขาผัดกันและแจกกันตรงนั้นองค์กรการกุศลต่างๆนิวทีวีของเราก็บริจาคและบริจาคนะร่วมกับกองทัพเรือใช่ครับนะคะยังร่วมแต่งความจำนงมาให้เราได้แล้วก็เราจะส่งผ่านให้กองทัพเรือได้ด้วยเหมือนกันเขาเอาไปซื้อเองได้ใช่แต่ทีเนี้ยองค์กรการกุศลต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่มีคนเอาของมาให้จะบอกว่าไม่เอาไม่อยากได้อยากได้เงินมันก็น่าเกลียดพูดไม่เต็มปากนะครับแต่เราเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเขาไม่อยากได้ของเขาอยากได้ตังเขาอยากได้ตังเพื่อจะไปช่วยเหลือไปซื้อของที่นั่นก็ได้ใช่ครับหรือว่าไปอะไรฮะเพราะเวลาองค์กรกระทรวงเหล่านี้เวลาจะไปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบการลดให้ปลากระป๋องเนี่ยหรือกระป๋องละ3บาทถ้าเราไปซื้อเนี่ยกระป๋องละ30แพงถูกไหมครับแพงน้ำเปล่าที่ลดขนาดนั้นจริงเหรอลดขนาดนั้นจริงฮะน้ำเปล่านี่เชื่อไหมครับว่าสภากาชาดไทยได้ฟรีนะครับ
เวลาไปขอบริจาคน้ำเปล่าจากเจ้าใหญ่เจ้าต่างๆสิงสารสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาให้ฟรีแล้วเขาไปส่งถึงที่ด้วยไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่มีความสนใจแล้วก็บอกว่าเอ้ยเราอยากจะช่วยไปขนน้ำเปล่าจากในห้างมาขวดละ6บาทแล้วก็เอามาวางไว้ตรงที่สภากาชาดไทยบอกอ่ะนี่ของบริจาคช่วยขนหน่อยกลับมากับล้อปงข่าวของเราช่วงที่2นะคะอยู่กับคุณตุลแล้วก็ดิฉันสัตตกมลค่ะในช่วงที่2นี้4825118นะคะชื่นชอบหรืออยากแสดงความคิดเห็นหรือให้กำลังใจกับชาวใต้ก็ส่งข้อความกันมาได้ค่ะครับเอ๊ะวันนี้ทรงผมเป็นไงบ้างอ่ะไม่ค่อยดีแล้วล่ะต้องไปตัดอ๋อรู้สึกยาวไปแล้วใช่มั้ยครับหัวฟูไปแล้วต้องไปที่อันนี้ทําทรงเกาหลีนะฮะเนี่ยเกาหลีมากเลยเกาหลีเหนือจะดีแล้วอย่าไปอยู่กับท่านผู้นำใช่ไหมเราส่งไปให้เลยคุณตุ้ยว่าแต่ว่าเรื่องของการตัดผมตัวนี้มันดังขึ้นมาเพราะว่าน้องคนนี้เลยนะคะน้องทรายนิชมนน้องทรายดังในโลกโซเชียลมากๆเป็นไงสวยไหมสวยมากไม่น่าล่ะเพื่อนผมทำไมขอเมียไปตัดผมที่ไหนระยองฮีบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ไหนอยู่บางซื่อขอบอกเมียไปตัดผมระยองมีต้องดังใหญ่เลยเมียไม่รู้จักน้องทรายยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็ขับรถไปตั้งแต่ตีห้าไปถึงร้านเปิดตอน10โมงปรากฏมีคิวเติมเลยหน้าร้านมีคิวเป็น10คิวเพื่อนผมบอกว่าไงไม่เป็นไรรอได้แล้วก็นั่งจ้องช่างดูที่ท่านตัดดีหรือไม่ดีเปล่าเลยดูเนาะความสวยของน้องทรายดูหน้าอกหน้าใจน้องทรายนั่งจ้องหน้าอกน้องทรายยืมรับนะว่าทำมาแล้วก็ไม่แบบก็ทำมานานแล้วแล้วก็น้องทรายบอกชีวิตเธอลำบากมาก่อนไปเป็นช่างตัดผมแล้วก็ไปพยายามที่จะแบบว่าไปเรียนรู้ไปเรียนหนังสือไปเอาความรู้เรื่องช่างตัดผมแล้วไปทำกับร้านใหญ่ๆเอาประสบการณ์มาเปิดที่บ้านเกิดไงเขาเรียกสำนึกรักบ้านเกิดอยากให้มีเรียกว่าเขาเรียกว่าเปิดมา3วันเนี่ยปรากฏว่าผู้ใช้บริการเพียบเลยแล้วหนุ่มๆทั้งนั้นก็ตัดผมหนุ่มๆมาเนาะหนุ่มมาเนาะสาวๆก็มาเหมือนกันก็วันมาคุมมาคุมผัวมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีผู้ปกครองคนนึงถ่ายรูปน้องทรายตอนที่ตัดผมเด็กของตัวคือลูกตัวเองอะร้านปิดละไปตัดน้องทรายก็ก้มตัดด้วยความน่ารักอะไรเงี้ยปรากฏว่ารูปนั้นแหละพอแชร์ไปคนมาเติมเลยร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะ Barber and Salon ทรงนิยมซาลอนบาร์เบอร์คือตัดผมชายใช่ซาลอนคือตัดผมหญิงได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงลูกค้าเนี่ยไม่มีหญิงเลยมีชายล้วนๆเลยแล้วมีช่างตัดผมตัดเพราะต่อว่าว่าครูตัดมา10ปีครับไม่ดังขนาดนี้ตรงนั้นไม่ดังขนาดนี้นะครับน้องชายบอกว่าไงฮะน้องชายก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่ชุดนั้นตัดเพียงแต่ว่าเห็นว่าเป็นเด็กๆนะครับร้านจะปิดแล้วด้วยร้านจะปิดแล้วก็คืออันนี้คือชุดปกติเขาอยู่ในบ้านอ่ะนะเด็กๆมาตัดก็เลยไม่ได้คิดอะไรถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะปิดไม่ได้ตัดขนาดนั้นแต่ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเด็กแต่คิดไปถึงไหนตอนไหนเอ๊ะนั่นอะไรนั่นอะไรคุณแม่ครับไม่หรือคุณพ่อส่งมาตัดนะนั่นน่ะสิฮะคุณพ่อไหมล่ะนั่นน่ะสิครับต้องสื่อว่าผู้ปกครองที่แชร์ภาพเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่คุณพ่อหรือคุณแม่เพราะปกติผู้หญิงจะไม่แชร์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาแล้วไงฮะถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อมาตัดเนี่ยนะครับเด็กคนนี้ก็จะได้มาตัดกับร้านซาลอนบาร์เบอร์เนี่ยนะครับทุกๆอาทิตย์เพราะว่าเด็กจะผมยาวเร็วมากพ่อจะอ้างตลอดเลยผมยาวอีกละผมยาวอีกละไปตัดผมก็จะไปส่งลูกไปตัดผมน้องสายถึงบอกว่าไม่ต้องมารอที่ร้านค่ะไปไหนฮะเพราะคิวเต็มแล้วรับได้แค่วันเท่าไหร่นะวันละ10คนเท่านั้นให้กลับไปบ้านก่อนดีกว่านะคะอันนี้ก็บอกว่าก็ขอความเห็นใจว่าอย่าไปนั่งรอจนรู้สึกว่าแบบมันดูเป็นเรื่องนั่นเกินไปน้องสายขายมือฝีมือขนาดในอำเภอแกลงก็ไปดูเลยในอำเภอแกลงยังไงบอกว่าขอไปดูหน่อยสิว่าตกลงมันเป็นธุรกิจอะไรกันแน่ในอำเภอคงได้ตัดนะทำเป็นไปดูงานในอำเภอทำเป็นไปดูคุณนายในอำเภอรู้ยังคะว่าในอำเภอไปดูเรียบร้อยแล้วคุณนายในอำเภอรู้ยังคะตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะคะสำหรับน้องสายที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองชื่อทรงนิยม Barber and Salon ค่ะเอาล่ะครับเรื่องราวของรถตู้ที่พูดกันมา2อาทิตย์เนี่ยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของรถชนนะใช่ครับก็จะมีแนวคิดว่าเอ๊ะอาจจะมีการเปลี่ยนเป็นไมโครบัสหรือมินิบัสเห็นแล้วด้วยไมโครบัสหรือมินิบัสเห็นแล้วใช่ไหมครับชาวกรุงเทพเนี่ยจะนึกหน้าไมโครบัสกับมินิบัสออกไม่ออกอ๋อใช่ใช่เพราะเราใช้ประจำเราใช้ประจำก่อนหน้านี้ใช่อย่างคุณสตังหมดเนี่ยไม่นึกไม่ออกเพราะอะไรเพิ่งเข้ากรุงเทพค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขายกเลิกไปแล้วสาเหตุที่ยกเลิกมินิบัสเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันซิ่งจำได้ไหมฮะรถเมล์เขียวอ่ะจอดแบบฟิวนะฮะหลังจากที่
กรุงเทพมหานครนะครับมินิบัสสูญพันธุ์ไปก็ได้รถตู้นี่แหละมาแทนที่มาเป็นผู้สืบเชื้อสายคายตะขาบออกมามินิบัสซิ่งยังไงรถตู้ซิ่งอย่างนั้นมากกว่าด้วยแล้วทีเนี้ยก็จะมาเปลี่ยนเป็นมินิบัส อีกแล้วแล้วที่สำคัญรถตู้มันซิ่งต่างจังหวัดด้วยไงมันไปต่างจังหวัดด้วยทุกเส้นทางนี้รถตู้ออกไปหมดเลยนะเป็นยังไงล่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเวลาตอนนี้จะเปลี่ยนกลับมาใช่ไหมเปลี่ยนกลับมาเป็นอะไรก็นี่แหละครับเป็นไมโครบัสหรือมินิบัสเนี่ยแหละนะครับค่ะก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมินิบัสหรือไมโครบัสนี่จะไม่ซิ่งเหรอนั่นน่ะสิมันไม่อยู่กับการเปลี่ยนรถหรือเปล่านะมันอยู่กับการสำนึกในการขับขี่แล้วก็การที่เราจะต้องมีการดูแลเรื่องกฎหมายใช้ให้มันเข้มข้นกับการที่มีตรวจตาคนขับรถหรือเปล่าครับมินิบัสเมื่อก่อนเนี่ยพ่อสาย8เลยนะพ่อสาย8ยิ่งกว่าเลยเหรอพ่ออีกทีนึงสาย8เจอนี่ต้องหลบให้มินิบัสก่อนมินิบัสมาก่อนใช่นะครับดังนั้นน่าสนใจว่าพอเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าการเปลี่ยนเนี่ยมีเหตุผลไหมมีเหมือนกันนะครับมีการศึกษากันมาตั้งแต่หลายปีแล้วบอกว่ารถตู้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะกับการขนคนมันเหมาะกับการขนผักนะฮะขนผักขนอะไรต่อไม่รถไฟความเร็วสูงเหรอรถไฟความเร็วสูงก็เหมาะมีคนบอกว่าเหมาะนะขนผักเหมาะยังไงเพราะว่ารถตู้เนี่ยเขาจะเป็นรถที่มีพับเบาะได้มีอากาศเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าคนไปยัดเยียดอยู่ในนั้นสักประมาณ 15-16 คนนะครับแล้วจะแล้วออกซิเจนเนี่ยจะน้อ ยแย่งกันหายใจพอออกซิเจนน้อยแย่งกันหายใจเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะสั่งให้ว่าเอางี้ออกซิเจนน้อยใช่ไหมหลับดีกว่าก็เลยหลับและไม่ได้เป็นเฉพาะคนนั่งเพราะออกซิเจนมันไม่เลือกว่าเฮ้ยเอาออกซิเจนให้คนขับแล้วกันถูกไหมฮะที่นั่งนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือไม่ว่าจะเป็นคนนั่งก็ง่วงเหมือนกันหมดนะครับเราถึงได้ยินข่าวว่าเอ้ยถ้างั้นหลับในรถตู้หลับในถ้าไม่หลับในมีทางแก้คืออะไรยาบ้าเห็นไหมฮะมันไม่มีทางอื่นเลยนะเนี่ยไม่มีทางนู้นทางนี้อย่างเดียวยาบ้ากันเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไมโครบัสหรือเป็นมินิบัสเอาล่ะรถใหญ่หน่อยก็จะถ่ายเทนะครับก็จะตัดปัญหาเรื่องของการหลับในได้บ้างแต่ถามว่าเรื่องของความเร็วเรื่องของความซิ่งคุณต้องดูนะมันไม่ได้งั้นคุณต้องมีเหมือนกับบางคันนะที่เขาบอกว่าจำกัดความเร็วแค่เท่านี้เท่านั้นจะไม่มากกว่าอย่างเช่น80กิโลเมตรต่อชั่วโมง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ารถทัวร์บางสถานที่บางบริษัทเขาจะจำกัดนครชัยแอร์ใช่ไหมมีการจำกัดว่ารถเนี่ยของเขาเนี่ยจะแค่นี้เท่านั้นมากกว่านี้ไม่ได้ต้องทำแบบนี้ค่ะต้องทำกันแบบนี้นะคะเพื่อจะให้มันไม่เร็วกว่านี้แล้วก็มีการจำกัดความเร็วคันไหนเร็วเรียกทันทีตึ้งทันทีตรวจสอบจับได้ทันทีที่สำคัญคือเขาบอกว่าอะไรไมโครบัสเนี่ย20ที่นั่งใช่ไหมครับคุณคิดว่ามันจะได้ไหม20ที่นั่งคนจะนั่งแค่นั้นไหมผมไม่เชื่ อยิ่งไมโครบัสพอมันมีที่ว่างเยอะก็ยืนสิคะสำหรับการยืนก็ยืนสิคะถูกไหมการยืนเกิดขึ้นแน่นอนทั้งหมดทั้งปวงในหนึ่งนะผมว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายสองสำคัญที่สุดก็คือสำนึกในการที่จะพาผู้โดยสารไปอย่างปลอดภัยแล้วก็อันที่3ก็คือผู้โดยสารเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าเกิดว่ารถตู้เองทำได้ไม่ถึงมาตรฐานก็อย่าขึ้นอย่ารีบรู้แล้วว่าเต็ม20คันแต่ว่าไหนๆมาแล้วไม่อยากรอถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือไปสิก็รอไปดีกว่าคือเอาความปลอดภัยตัวเองเป็นหลักใช่กันเขาจะเริ่มใช้แล้วกลางปีนี้จากแผนเดิมที่ทำไว้ในปี2562เดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าใช้แล้วจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมจะ20ที่นั่งแล้วแค่นั้นไหมหรืออะไรยังไงก็ตามแต่นะคะครับนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นไมโครบัสแล้วอาจจะกล้านั่งมากขึ้นนะครับถ้าว่างๆก็นั่งไมโครบัสไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตามใจชอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตกงานไม่มีอะไรทำเนี่ยนั่งรถไปเที่ยวฟรีปะล่ะรถก็คงจะเสียตังค์นิดหน่อยเพราะไม่แพงนะครับไปดูคนตกงานคนนี้กันหน่อยนะครับคนตกงานคนชื่อว่าคุณสกลจริงจิตไม่ตกงานนะท่านเป็นปลัดอำเภอท่านเป็นปลัดอำเภอแต่นี่ตอนนี้ตกแล้วนะอ๋อเพราะว่าท่านลาออกแต่ว่าลาออกเองนะครับคุณสกลจริงจิตเป็นปลัดอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังนะครับเป็นที่ฮือฮาเลยเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าการลาออกของปลัดสกลเนี่ยลาออกแบบไม่ธรรมดาใช่ลาออกแบบเขียนหนังสือลาออกใช่พิเศษขึ้นมาใช่ปกติถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์มของราชการก็จะมีฟอร์มของเขานะใช่ค่ะมีเหตุผลเพราะอะไรเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรว่ากันไปอันนี้คือข้าพเจ้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอตั้งแต่วันที่23มกราคม2532จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา27ปี11เดือน15วันไม่ประสบความก้าวหน้าในราชการแต่อย่างใดนี่มีความอดทนนะ27เป็นปลัดอำเภอมา27ปีอ่ะ11เดือน15วัน
เขาบอกว่าทางด้านของทางด้านต้นสังกัดเขาบอกว่าจริงๆแล้วตำแหน่งที่จะขึ้นเนี่ยต้องสอบต้องสอบแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าท่านประหลัดสกลสอบหรือไม่สอบหรือยังไงเอ๊ะแต่มันไม่ใช่แค่สอบมันก็มีเลื่อนขั้นไม่ใช่เหรอคุณใช่ไหมมีเลื่อนขั้นด้วยความที่ว่าเป็นประสบการณ์หรือย้ายไปอยู่ที่นี่ต้องตำแหน่งขึ้นมาก็ทำได้นี่แต่ทำไมไม่ดูแลเขาอ่ะ27 ปี 11 เดือนเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันมีอายุราชการเหลือเพียงแค่4 ปี 4 เดือนพิจารณาแล้วก็คงจะไม่มีความก้าวหน้าใดๆเพิ่มขึ้นอีกทั้งก็เป็นประหลัดแหละคำนี้อีกทั้งเมื่อมองในแง่กฎแห่งกรรมข้าพเจ้าเชื่อว่าได้ชดใช้กรรมให้กรมการปกครองหมดสิ้นแล้วจึงขอเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่23 มกราคม 2560โอ้โหนี่แหละชดใช้เวรกรรมเขียนอย่างนี้ก็ได้เหรอนั่นน่ะสิอีกทั้งอะไรอ่ะมองในแง่กฎแห่งกรรมเนี่ยข้าพเจ้าเชื่อว่า ได้ชดใช้เวรกรรมให้กรมการปกครองหมดสิ้นแล้วคือตอนนี้ท่านอดีตปลัดเนี่ยยังไม่เป็นอดีต23ก่อนท่านเนี่ยบอกว่ายังให้สัมภาษณ์ไม่ได้จนกว่าจะพ้น23 มกราถึงจะรู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มีคนบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นของจริงนะท่านรองเลขาธิการนะฮะแพทยสภาที่มีการเผยแพร่หนังสือลาออกเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบมาบอกว่าเอ้ยหนังสือฉบับนี้เป็นของจริงนี่อะแดปไปใช้กับเมียได้นะครับผู้ชมที่ดูอยู่นะครับยังไงวันนี้จะออกไปขอสังสรรค์กับเพื่อนในแง่ของกฎแห่งกรรมวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำการกวาดบ้านซักผ้าถูบ้านให้เมียเรียบร้อยแล้วขออนุญาตออกไปขออนุญาตออกไปสังสรรค์กับเพื่อนเพราะได้ใช้เวรกรรมหนี้กรรมกับเมียเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับแต่ว่ากลับมาที่โดนกรรมใหญ่เลยก็นั่นน่ะสิคะดิฉันก็ว่าคุณตุลแนะนำได้ดีมากไม่รู้ทุกท่านจะรับหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามต่อไปกับปลัดท่านนี้นะว่าท่านจะออกมาเปิดเผยความในใจว่า23ปีที่อยู่มาทำไมมันไม่ไปไหนอ่ะใช่ครับแล้วก็ยังอยู่แค่ปลัดอำเภอด้วยใช่ครับเอาล่ะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องราวสบายๆในวันหยุดกับเรา2คนนะคะคุณตุลแล้วก็ดิฉันสตกมลค่ะในช่วงเวลาของล้อปมข่าววันนี้นะคะครับที่น่าจะจากน่าจะกลับมานะใช่ค่ะครับสำหรับอาจารย์จักรอย่าพลาดไปไหนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ